นักร้องคนนึงนะที่หายจากวงการไปไปมีสามีอ่ะเนาะใช่ค่ะแต่งงานกี่ปีแล้วเปลี่ยนเจ็ดปีแล้วค่ะขอต้อนรับน้องเบลสวัสดีค่ะคุณหนุ่มกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคัมแบ็กเลยคัมแบ็กไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะได้เรียนรู้ชีวิตได้เป็นภรรยาเรียนรู้การเป็นภรรยาว่าต้องเป็นยังไงไปอยู่จากที่นี่เราก็คือโอเคแหละเราก็เล่นเล่นมีซีรีส์มีเพลงมีอะไรแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นอีกพาร์ทนึงของชีวิตคือตอนนั้นน่ะเบลเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนกับเราได้ทำทุกอย่างแล้วเราก็อิ่มตัวจนมาวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็เลยแต่งงานไปแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นไปเจอผู้ชายคนนี้ที่เมืองไทยเปล่าใช่ที่เมืองไทยใช่ค่ะเจอยังไงเขาแชทมาทาง Facebook อ๋อเหรอโซเชียลใช่โซเชียลแล้วก็คุยกันมาตอนแรกเป็นแฟนคลับพอเราไปเล่นคอนเสิร์ตนางก็ไปเหมาเสื้อผ้าเป็นพวกโซเวเนียเสื้อหมดเลยเอ้าเหรอคนเดียวแล้วเราก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่ามาบอกว่ามีคนมาเหมาไอ้เราก็ใครอ่ะมาเหมาว่าออกไปเจอเขาปุ๊บเขาก็แบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายได้มาเป็นแฟนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งงานเป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะไม่ใช่เป็นคนไม่คนอเมริกันเป็นคนญี่ปุ่นที่ไปที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแต่ว่าโตที่อเมริกาเขาทำอาชีพอะไรที่นั่นเธอเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของขายเกมเช่าแผ่นเกมวิดีโอเกมเป็นร้านเกมสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเวสต์ฮอลลีวูดอะค่ะโอ้โหแล้วใช้ชีวิตอยู่นู่นสบายดีไหมสบายแต่ว่าเป็นคุณนายไหมเป็นคุณนายมันสบายแต่มันสบายเกินไปจนเรารู้สึกว่าเราอะคุณพี่หมอจะเลยว่าสบายแต่เรารู้สึกว่าสบายจนเลยอะอย่างไรคำนี้ดูสบายแต่จะร้องไห้แล้วหัวดีด้วยนะเธอเขาดูโดนหนูฟังว่าหนูสบายเกินไปยังไงเขาดูแลเราดีจนถึงขั้นที่ว่าเราอะลืมว่าเฮ้ยเราเป็นนักร้องแล้วมันไม่ได้ทำอะไรนอกจากการเป็นแม่บ้านดูแลสามีแล้วก็มีสุนัขใช่จนสักพักนึงเราอยู่ไปอยู่มาทำไมฉันรู้สึกเหมือนชีวิตฉันไม่มีอะไรเลยคือวันนึงตื่นเช้ามาคือทำกับข้าวให้ผัวกินใช่ทำกับข้าวเต็มสภาพไปวิ่งใช่เห็นไหมคือเหมือนยิ้มไปยานะเป็นรูทีนแบบนี้เอาหมาไปวิ่งเสร็จแล้วกลับบ้านมาเตรียมกับข้าวใช่ซักผ้าอยู่อย่างนี้เตรียมปฏิบัติแล้วไปมามันก็เริ่มแบบเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันแบบมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยแอคทิวิตี้อย่างอื่นมันหายไปใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะ2คนก็เลยทะเลาะกันพอเบลรู้สึกว่าทำได้มีอยู่ช่วงนึงใช่ใช่ปีที่แล้วใช่แล้วต่างคนต่างไม่เข้าใจกันสุดท้ายก็เลยขอแยกทางเบลเพราะว่าว่างเกินเนี่ยแหละถูกต้องอันนี้ส่วนนึงถูกต้องค่ะใช่แล้วมันบวกกับโควิดจริงๆอ่ะตอนแรกจะกลับมาแล้วติดโควิดอีกอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำอะไรยากไปหมดแกโควิดตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ปรับความเข้าใจกันใช่ค่ะค่ะแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตอนเนี้ยพอขอกลับมาอีกครั้งนึงเขามาขอคืนดีแล้วเราหนีโอ้ตายสวยสวยมากเลยสวยมากหนีมาจากอเมริกาตอนทะเลาะกันแล้วไม่เข้าใจกันปุ๊บแล้วเขาพูดเองว่างั้นหย่ากันเลยไหมแล้วความที่เราแบบเขาท้าเราใช่เขาพูดเลยงั้นหย่าเลยได้แล้วเบลก็เลยได้งั้นอย่างนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเบลก็แบบคุยกับเขาขอห่างกันสักพักหนึ่งแล้วเบลก็หนีกลับมาไทยเลยไม่ใช่หรอกฉันว่ามันว่างเราเป็นพวกเรายังไงก็แล้วแต่เราอยู่เมืองไทยเราวุ่นวายเราวุ่นวายเราไม่วุ่นวายเรื่องงานเราก็ต้องวุ่นวายเรื่องเพื่อนถูกตอนเราหนีกลับมาเราเอาทรัพย์สินของเขามาบ้างไหมไม่ค่ะไม่มีก็มาอย่างเดียวแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ห่างไม่ได้คุยกันเลยประมาณเกือบ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาอ่ะก็เป็นฝ่ายที่ทนไม่ได้เขามาหาเราเองอีกมาเองลงเครื่องบินมาปุ๊บนั่งรถบัสมาเพราะเบลอยู่โคราชนั่งรถบัสจากกรุงเทพไปโคราชแล้วนั่งต่อแท็กซี่มาบ้านตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมาก็เห่าที่บ้านเอาใครมาวะพอออกไปโอ้โหวิ่งมาถึงปุ๊บให้อภัยสันโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเบลก็เห่าเลยเบลก็ต้องประคองขึ้นมาเบลก็บอกโอเคขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแม่ก็เลยบอกว่าให้โอกาสเขาเถอะครั้งนึงเพราะเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันอย่างนี้ก็เลยแล้วเขาเคยมาบ้านเบลที่โคราชเหรอมาค่ะอ๋อเคยมาเขาจำได้เคยจำได้เขาสรุปแล้วถูกใช่ค่ะแต่งงานกันมา5ปี7ปี7ปีครับ7ปีใช่ไอ้2ปีแรกมันมีความดีมากแฮปปี้มีความสุขมากใช่แล้วพอหลังจากปีที่3ปุ๊บมึงต้องดูแลนะบ้านต้องอย่างงี้อย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ปีแรกปีแรกไม่ต้องดูแลหรอใช่เขาก็ดูแลเราแบบคือดูแลเราดีอ่ะไม่ไปร้องเพลงตามร้านอาหารไทยล่ะจริงๆอยากจะไปแต่ว่าเบลอ่ะขับรถที่นู่นมันก็ยังขับไม่ได้เอางี้เบลไปแบบว่าขับรถก็ไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คอนเน็กชันตรงนู้นก็ไม่มีไม่รู้จะทำอะไรไปคือไปอยู่แค่อยู่แต่ในบ้านใช่บ้านในไทยทาวอะไรงี้แกไม่มีเลยก็เพิ่งจะค่อยๆเริ่มซึมซับจนแบบเริ่มมีคนแบบว่าเอ้ยจำคุณเบลได้นะสนใจมาร้องไหมแต่ถ้าจะไปตอนนั้นงานแฟนเราก็ต้องทำตลอดทุกหมายถึงว่าสามีอ่ะทำงานทุกวันเขาจะขับไปส่งเรามันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเบลจะขับรถเองก็ยังขับไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่ได้ไปต่อมันมีข้อจำกัดที่ไม่สะดวกนะนอกจากสมองจริงๆถ้าสมมติเราไปทำงานอ่ะใช่ว่ามันจะตัดปัญหาเหล่านี้ได้ใช่ใช่ถูกต้องจบเลยใช่ใช่จริงกระเทยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว
้วอยากแล้วอยากรู้ว่าแล้วอยากรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราอยากทำเพลงขอเขาไม่คุยกันไหมว่าคุยเลยฉันจะขอกลับมาแล้วขอกลับมาไปทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำเธอพร้อมจะสนับสนุนไหมได้เลยฉันจะสนับสนุนเธอเต็มที่เบลก็เลยลุยเลยก็เลยเขียนเองเพราะตอนนี้เราเอาหมดสัญญากับค่ายเพลงที่เคยอยู่มาแล้วก็ออกมาทำเต็มตัวด้วยตัวเองแบบอิสระเพลงใหม่นี่คือเบลเขียนเองเขียนเองใช่ค่ะก็ทำนองเนื้อทำนองล่ะทำนองก็แต่งเองแล้วก็แต่ว่ามีคนช่วย rearrange music ให้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของท่อนแรปได้น้องกบแฟลกบอยจาก The X Factor มาช่วยกล่าวให้อีกทีนึงแล้วตอนอัดเพลงบินมาอัดที่ไทยเลยพอลงเครื่องได้2วันอัดเลยอัดเลยด้วยความที่มันคิดถึงอะเนาะใช่ค่ะใช่เป็นไงบ้างพอเราได้ก้าวเข้าไปในห้องอัดที่มันคุ้นเคยอะโอ้โหความทรงจำกลับมาหมดเลยคือเบลไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องกลับมาดังเปี้ยงปังเหมือนเดิมนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างยมดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะไม่เหมือนเดิมดังนั้นปัจจุบันนี้เบลก็เลยคิดว่าทำอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขได้กลับมาร้องเพลงให้คนฟังอีกครั้งแค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะใช่เอางี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่มาโนมาหมุนแล้วเพราะเดี๋ยววันนี้มีซีรีส์ด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้น้องร้องเพลงได้ค่ะช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับรอบหลายปีเนาะ7ปีเนาะลูกเนาะครับที่หนูไม่ได้มีเพลงเลยค่ะใช่ค่ะกลับมาครั้งนี้อยากจะบอกทุกคนว่ายังไงเมื่อก่อน7ปีแล้วหนูก็มาแฉได้แหละใช่ถูกต้องไหมเจอพี่มดตลอด7ปีนี้กลับมาอยากจะบอกว่าไงครับอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เบลกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆรุ่นใหม่ถ้าใครที่จำไม่ได้อย่าลืมนะพี่มาจาก Thailand's Got Talent ไม่ใช่ The Voice นะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาร้องเพลงแล้วนะคะชื่อว่าเพลงอยากเป็นคนของเธอไม่ใช่เสียงที่เปลี่ยนแล้วนะคะก็ลองฟังดูว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะติดตามหนูได้ที่ไหนบ้างติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Instagram แล้วก็ IG นะคะก็คือเบลนันทิตาเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงเพลงใหม่ฟังได้นะคะทาง YouTube เลยนะคะอยากเป็นคนของเธอแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทุกช่องทางเลยค่ะเอาละครับผมถ้านั้นไหนๆมาแล้วร้องให้ที่นี่ได้ค่ะได้ฟังเพลงใหม่เดี๋ยวจบจากแชร์มีซีรีส์นะฮะติดตามกันต่อได้แล้วเพิ่งกลับมาเจอกันใหม่กับแชร์วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเธอขอบคุณค่ะเก็บใจไว้ให้เธอมานานแสนนานปิดบังความในใจไม่กล้าบอกเธอห้ามใจแทบไม่ไหวเพราะเธอชิงดีเหลือเกินคือใจของฉันมันเผลอถึงเธอคนเดียวเท่านั้นก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำใจไม่ให้คิดก็คงจะสายอยากไปเป็นคนคุ้มตาติดที่เธอก็ยังมีใครคนนั้นคนที่เธอรักหากฉันไม่ใช่คนนั้นคนที่เธอต้องการจะรักก็ขอเป็นเพียงแค่คนรู้จักแทนที่คนรู้ใจแม้ความจริงรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้หากอีกความในใจและเธอจากไปรู้ว่าเธอเป็นอย่างนั้นฉันคงปวดใจเหลือเกินก็ใจของฉันมันเผลอถึงเธอคนเดียวเท่านั้นก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำใจไม่ให้คิดก็คงจะสายอยากไปเป็นคนคุ้มตาติดที่เธอก็ยังมีใครคนนั้นคนที่เธอรักหากฉันไม่ใช่คนนั้นคนที่เธอต้องการจะรักก็ขอเป็นเพียงแค่คนรู้จักแทนที่คนรู้ใจและฉันจะอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ดีของเธอต่อไปไม่รักก็ไม่เป็นไรขอแค่ใจมีเธอก็พอแต่ยังแอบหวังลึกๆในใจถ้าเกิดวันใดเธอเลิกกับเขาความเหงาที่ได้แค่มองแต่ไม่อาจครอบครองมันคงบรรเทาจากเป็นแค่คนในเหงาอยากลองใช้คำว่ารอให้เธอบอกรักฉันเพียงคนเดียวและกอดฉันเอาไว้เบาๆแต่ว่าความจริงคงไม่มีวันเปลี่ยนผันไปความจริงที่เธอมีเขาหมดทั้งใจแม้รู้ว่ารักเธอได้แค่ในฝันแต่ฉันจะรอใจฉันยังคงรออยากไปเป็นคนคุ้มตาติดที่เธอก็ยังมีใครคนนั้นคนที่เธอรัก
ต่ฉันไม่ใช่คนนั้นคนที่เธอต้องการจะรักก็ขอเป็นเพียงแค่คนรู้จักทั้งที่คนรู้ใจอย่าไปเป็นคนของเธอติดที่เธอก็ยังมีใครคนนั้นคนที่เธอรักหากฉันไม่ใช่คนนั้นคนที่เธอต้องการจะรักก็ขอเป็นเพียงแค่คนรู้จักแทนที่คนรู้ใจคนของเธอติดที่เธอแบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูด